เขาไปลิ้นคอนเสิร์ตที่กระบี่นะครับไอ้ที่อยู่กระบี่ก็ไปเจอกันกับย่าได้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะไม่ได้ถามเลยขอบคุณครับสำหรับดอกไม้เด้อพี่ตาลนะชื่อพี่ตาลนะข้าวนะคะกินแล้วครับให้11ดอก12 13 14โอ้ให้เยอะมากเลยไม่ได้ดอกไม้แบบนี้นานมากแล้วให้เยอะเลยผมกินขนมอร่อยเลยเนี่ยช็อกโกแลตเต็มพี่ให้มา53ดอกขอบคุณครับถ้าเป็นคำที่สาวคนสวยคนไปไหนหมดมันไม่เตือนใช่ไหมหนูเป็นเด็ดเหรอโอ้ขอบใจนะขอบใจเด้อให้บอกขนมแทบครับอร่อยเนาะมันเป็นขนมข้าวจีข้าวดีใจสกัดของพี่เหลือ5ซองเองอ๋อได้อยู่ได้อยู่กินเว้นวันเอาก่อนสามเฮาถามว่านี่คืออะไรคือชาครับนะครับไม่ใช่เอามากินนะมันเหมือนเฉยๆสีมันเหมือนเรามาทาแล้วกินใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นชาครับผัดผิวนะครับนี่ผมกินฟาร์มเฮาครับอยากได้กินน่ากินว่าเพิ่งตื่นมาก็กินทั้งเช้าทั้งเที่ยงพร้อมกันเยอะๆนะครับยังค้างคืนไหมคะไม่ได้ค้างครับ4ทุ่มเนี่ยถึงบ้านนี่ไม่กลับเลยเพิ่งงานค่ายเพิ่งไปทำงานครับร้องเพลงมือก็บีอยู่ก็บีอย่าร้องเพราะทุกเพลงเลยนะเพราะเขาเป็นนักร้องเลยร้องเพราะครับเสียงยากคือสุดแล้วค่ะเสียงยากคือสุดใช่เสียงยากคือเพราะเมื่อวานก็ไปร้องกับไปลิ้นนั่นแหละไปเที่ยวไปหาในนุ่นเมื่อวานมังเทพมันนุ่นพี่น้ำตาลหาครับนี่ดูนัดไปก็ไปร้องเพลงกันก็มีดนตรีมาร้องกันเล่นๆสนุกสนานแล้วก็กินกันนิดๆหน่อยมันมีหีปากอะเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ย
มีคำแนมคำเลยมันนี่แหละหลายคนครับมีพี่แต้วมีอะไรเยอะมากทุกคนอาจจะรู้จักทุกคนแหละผมว่าเออร้องเพลงแบบย่าให้ฟังนะคำร้องไม่เป็นครับคำร้องแต่ผมซื้อหาชื่อใหม่ก่อนเลยคำร้อง14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เอาอารมณ์จะเป็นไอเบิ้ลแทนร้องคู่กับย่าได้ป่ะต้นอะไรนะข้างหลังต้นนิ้วครับไว้คนปีนใช่ต้นไม้ไม่รู้ผมไม่รู้ต้นอะไรน้องย่าเก่งมากจำได้ทุกเพลงเอาเขาเป็นนักร้องเนาะในบ้านเนี่ยเพลงย่าคนเอาไปร้องตามจะอย่างเพราะย่าร้องที่สูงใครจะเอาต้องปุ๊บมึงเอาใหม่ห้าผิดเพลงยากคนเอาไปร้องตามจะยากเพราะย่าร้องคีย์สูงใครจะร้องต้องปรับคีย์ไปเรียนร้องเพลงเลยครับผมรออาจารย์ทัญญาอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างวันไหนแฟนสอนร้องเพลงจะเหมือนแฟนสอนขับรถไหมเนาะไม่ดูครับแต่ตอนร้องคำเฉยๆก็จะแบบเอียงบ้างตอนซ้อมคำเฉยๆก็ไปซ้อมอยู่ห้องซ้อมก็แฟนก็บอกว่าฟังเยอะๆจำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนเขาบอกว่าจำเนื้อเพลงให้ได้ก่อนแล้วฟังว่าความหมายมันคืออะไรมันพูดถึงอะไรเราถึงจะร้องได้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ฟังไปนั่นแหละความหมายก็บางเพลงก็มีบางเพลงก็ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรมันคือยังไงเขาบอกว่าให้ดูเนื้อเพลงก่อนว่ามันจะจำเนื้อเพลงได้มันเหมือนเพลงก็เหมือนคำพูดมันพูดว่าอะไรประมาณนี้ครับมาฟังเรื่องมาฟังเรื่องเราที่ว่าติดไว้ในวันนั้นฟังไหมกินไมโครเจนไม่นานครับไม่นานเราก็ต้องเทสให้มันดีสุดถ้าเราเอามาเลยแบบมันไม่โอเคเดี๋ยวมันไม่อร่อยเดี๋ยวมันไม่ขายไม่ได้นะครับต้องเอาให้อร่อยมีคุณภาพมันต้องใช้เวลาหน่อยครับบางคนนะสินค้าหนึ่งเขาเทสมาเป็นปีคนทุกคนบางคนเนี่ยเขาลองเป็นปีเนี่ยไม่เห็นผลเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องพยายามใช้แบบพยายามแบบค่อยไปตอนกินของยี่ห้ออื่นไม่อร่อยเลยรอได้เลยครับเราต้องลองต้องอร่อยต้องแบบมีคุณภาพต้องเห็นผลมันต้องใช้เวลานิดนึงถ้ามันไม่ดีมันก็เหมือนสินค้าที่แบบคนซื้อไปก็แค่ครั้งเดียวก็ไม่กลับมาซื้อซ้ำคนก็ไม่สั่งเยอะคนก็ไม่อยากลองนะครับถ้ารีวิวมันดีคนบอกว่าดีคนก็จะสั่งซื้อเยอะมาเข้าต่อนะครับของเรื่องของวันนั้นนะครับก็คือตอนนั้นผมประมาณอายุประมาณ7-8-10ขวบไม่จำไม่ได้ครับตอนนั้นก็คือชอบฟังคนอดผีสมัยแต่ก่อนเนาะมันก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้โทรศัพท์เน็ตยูทุกคนยังไม่มีดังนั้นนะครับก็ดูทุกมันจะออนทุกตอนเที่ยงคืนทุกคืนนะครับรอฟังแบบทุกๆตอนนั้นมีทุกๆวันพุธหรือเปล่า
เราก็แบบรอดูรอดูตอนเที่ยงคืนนั่นแหละก็ไปอาบน้ำเสร็จก็ลงมาดูตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านผมก็แม่นบ้านนั่นแหละแต่บ้านของจากครับไปเพราะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดประมาณเดือนหนึ่งนะเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะพักเทอมบอกต้องปิดเทอมคุณญาติมางานกระบี่ใช่ไหมใช่ครับอยู่กระบี่เลยครับวันนี้ที่ไปดูได้นะแบบไปช่วงปิดเทอมเนี่ยไปอยู่จังหวัดที่ตรงข้ามกับมุกดาหารใกล้บ้านเลยค่ะไปดูได้เลยนะครับมุกดาหารไหมมั้ยอ๋ออยู่ตรงข้างกับนครพนมครับตอนผมนั้นผมไปอยู่เขาเรียกว่าท่าแขกไปอยู่บ้านหลังหนึ่งเข้าไปก็จะมีน้ำแดงจะมีน้ำแดงมีสารมีอะไรเยอะแยะเลยในบ้านผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนเด็กวันนั้นก็ไปดูคนอดผีอยู่ประมาณ 5-6 วันนี่แหละอยู่ไปเนาะก็ชอบกลางคืนเนี่ยจะไปดูคนอดผีดูคนอดผีไปดูแล้วก็กลับมานอนตอนเช้าปุ๊บตอนเช้ารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาประมาณไม่รู้กี่โมงเพราะว่าอันนี้ปิดผ้าม่านปิดอะไรปิดหมดไม่ผมไม่รู้ว่ากี่โมงไม่รู้ว่าผมตื่นมาทำไมแต่ผมเนี่ยตื่นมาผมไปมาแปรงฟันเมื่อแปรงฟันผมนึกว่ามันเช้าแล้วพอแปรงฟันปุ๊บนะอยู่ดีที่สีดนะมันสีดเองดังฉกมันหนึ่งสีดจืดแล้วมันก็หยุดสีดจืดแล้วมันก็หยุดให้ที่ก็ไปซองเบิ่งมันกับโบมี่น่ะปัญหาก็มาปุ๊บที่สีดน้ำตกดังปังมันก็เลยหันไปเบิ่งเออมันตกจริงเริ่มเสียวๆละเลยแปรงฟันต่อแปรงฟันคุณธัญญามาร้องเพลงด้วยไหมคะผมไม่ได้ไปกระบี่ครับมีแต่ธัญญาไปคนเดียวลองไปร้องเพลงนะครับไปดูได้เลยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละเขาขึ้นนะไปดูได้เลยนะมาถึงตอนแปรงฟันผมก็แปรงฟันหลับตาแปรงฟันมันเสร็จปุ๊บผมรู้สึกเสียวแล้วเพราะว่ามันตกแล้วก็มันก็ได้ยินเสียงเติมตกดังตุ่มมันก็หันไปอย่างมันก็ยังตกอยู่แต่ทำไมมันได้ยินเสียงก็เลยหันหน้ามาหันกลับหลังกำลังที่เดินไปห้องนอนเพราะว่ามันกลัวตอนนั้นกลัวหันมาปุ๊บมีแสงสีทองเนี่ยตรงหน้าแบบเหมือนเราหันหน้าเสียไฟนะแต่มันเป็นแสงสีทองทองหมดเลยแสงสีทองแล้วผมก็หันมาปุ๊บผมก็คิดว่าแสงอะไรวะมันแสงสีทองวะแสงสีทองแสงอะไรเนาะแสงอะไรเนาะคิดได้สักพักหนึ่งปุ๊บแล้วก็หันมาปุ๊บมูเห็นละแต่คิดตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นแสงแดดแต่มันโมแมนมันกันตอนนั้นมันยังดึกอยู่คือได้มันยังดึกอยู่ยังประมาณตีสามตีสี่นี่แหละนึกว่ามันเช้าก็เลยลุกมาแปรงฟันก็เลยรีบเข้าไปห้องตอนไม่เห็นก็เลยรีบเอาผ้าห่มปกหัวเลยน่ะนอนตอนนั้นย่านนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ในการไม่รู้ว่าเห็นอะไรแล้วก็ตาก็เริ่มที่สัมผัสเห็นได้ตลอดเวลาบางทีอาจจะนั่งบางทีก็คนเห็นขี่รถไปก็เห็นคนยืนอยู่ก็มีเดินไปก็เห็นคนนั่งอยู่ก็มีแต่หันมาก็เป็นสิ่งของเฉยๆผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นประมาณนี้ครับเหมือนคนเดี๋ยวเราหันมาปุ๊บมันเป็นสิ่งของ
เท่านี้ครับจบเล่าเรื่องไม่ค่อยเป็นเพราะว่าอันนี้เล่าจากความจริงนะครับแล้วต่อมาประมาณแบบอีก 4-5 ปีก็ผมก็ประมาณ 16-17 ผมก็เริ่มโดนผีอำครับผีอำครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโดนไปเยอะเยอะก็รู้นี่คือผีอำโดนไปเยอะตอนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังแหละแบบว่าผมเห็นเยอะโดนเยอะจนชินก็เลยไม่กลัวโดนผีอำมันจะเหนื่อยๆล้าๆพูดไม่มีเสียงตอนนี้ผมตอนนั้นผมนอนกับพี่หรือเปล่าผมโดนอำผมพยายามร้องแต่ร้องไม่มีใครได้ยินแล้วก็มีครั้ง 2-3 ครั้ง 4 ครั้งผมจะชอบหัวเราะคนเดียวอยู่ดีผมก็หัวฮ่าๆแบบนึงเหมือนเราฝันอะไรบางอย่างอยู่แล้วหัวออกมาอย่างนั้นก็ได้ไปทำพิธีที่ผมบอกก็คือหนึ่งเนี่ยลาดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ผ่านการสวดแล้วก็ไปนอนในชุดเดิมแล้วเอาชุดเดิมเนี่ยไปทิ้งก็คือเหมือนคนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็สักน้ำมันเป็นลายอันนั้นนะอยู่เฟซผมน่าจะมีหรือเปล่ามันจะเป็นยันนี่แล้วก็สี่เหลี่ยมนี่ข้างนี้แล้วก็มีตัวหนังสือเต็มเลยมันแดงขึ้นเป็นอาทิตย์แหละจากนั้นก็ไม่เห็นเลยไม่โดนอำเลยจนอยู่มาสักปี2ปีก็เริ่มกลับมาโดนอำแบบนานๆทีเฉยๆนานๆทีก็คือวันไหนที่เรารู้สึกกลัววันนั้นแหละผมจะโดนอำเอายาผีอำไหมไม่มีเพราะผมไม่กลัววันไหนที่ผมรู้สึกเรายืนได้ทันทีใช่ครับผมยืนได้เขาแล้ววันไหนที่รู้สึกกลัวมันจะมาทันทีครับผมโดยไม่ได้ตั้งตัววันที่ผมกลัวคือวันที่แบบเหมือนฟังเรื่องผีแบบเหมือนฟังเรื่องผีแบบมันน่ากลัวและผมจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าผมจะมองในความมืดตลอดและผมจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวผมก็เลยเริ่มกลัววันนั้นแหละที่ผมจะโดนเหมือนขวัญละอ่อนวันนั้นแหละมันจะมาทันทีมันรอเราอยู่แต่มันจะมาทันทีแต่นอนเนี่ยเคยฝันแบบแปลกๆนะมีฝันแบบแปลกๆมีวันนั้นฝันแปลกผมก็โทรหาอาจารย์ที่เราเขาเคยทำให้นี่แหละที่ผมเห็นเขาก็บอกว่าฝันแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะต้องหมั่นทำบุญเยอะๆฝันแบบผมไม่เคยฝันเพราะมันเหมือนความจริงมากหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ฝันด้วยซ้ำนะครับหรือผมวันนั้นผมอาจจะไม่ได้ฝันด้วยซ้ำเพราะผมก็เปิดแฟลชอยู่ผมเปิดมาเปิดแฟลชเลยแล้วผมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บแล้วก็มันมีแมงอะไรมาตอมมาตำหน้าผมก็ปัดออกผมก็เปิดแฟลชจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยในนั้นแล้วผมก็นอนผมก็แบบว่าไม่ใช่เราฝันหรอกปกติเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันไม่เป็นแบบนี้ก็เลยตอนนั้นฝันนานแล้วเราก็เลยนอนปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาเปิดแฟลชดูอีกทีว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ก็ไม่เป็นกลับมาสภาพเดิมกลับมาสภาพเดิมเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้ฝันเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรตอมหน้าผมแล้วผมเอามือปัดหน้าตัวเองว่าผมรู้สึกว่าผมปัดหน้าตัวเองจริงเหมือนมันสว่างนะจากนั้นนะครับผมก็ไปเอาพระมาไว้ที่ห้องเอาทั้งมาจากลาวด้วยเอามาปะไว้เยอะผมแบบถ้าพูดให้ฟังเลยทุกคนจะตกใจถ้าผมเห็นมันคืออะไรตอนผมนอนอยู่ในห้องแล้วเห็นเนี่ยมันจะเป็นแต่ผมผ่านนานแล้วนานมากแล้วแต่ส่วนมากผมจะชอบฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ใครจะมาชอบนอนข้างๆผมก็เอามือบีบคอเลยนะปึ๊บเหมือนฝันแบบฝันน่ะแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆน่ะไม่ใช่บางทีผมก็หันมาฝันปึ๊บแล้วผมลืมตาขึ้นมาก็เป็นแบบเป็นยากเพราะว่าเหมือนเรานอนกับญาติเนาะเรานอนกับแฟนเราแต่เราฝันเนี่ยตรงที่นอนเนี่ยเหมือนมีคนอื่นอยู่คนหนึ่งไม่รู้คือใครผมจะชอบฝันแบบนี้กับฝันเห็นเด็กคุณแม่รู้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะผมเห็นว่ามันเนี่ยเป็นชุดยังไงหน้าตายังไงพี่ไทยกับหญิงลาวในร่างกันกับหญิงที่ลาวอะไรผีไม่มีหน้าหักนะบอกฝันเห็นเด็กมีโชคเด็กมีมันเด็กแบบเห็นผู้หญิงฝันเยอะผมจะชอบไล่ไปตลอดผู้หญิงเนี่ยทำงานเหรอเอาสิรู้สึกอารมณ์เล่าเหมือนผีน่ารักอ่ะเอาไม่มีผีไม่น่ารักแต่มาฝันเห็นผู้หญิงเพิ่งฝันช่วงนี้แต่ผมเป็นคนไม่กลัวผมก็เลยแบบไปซะกับหัวเตียงแผ่นบ่ฝันเลยผมไม่ได้ฝันบ่อยนะผมแค่นานๆที่ฝันประมาณนี้เฉยๆที่ผมเอาศอกไปตำหญ้าอะไรเนี่ยผมตำเขานะแต่บังเอิญมันเป็นหญ้าเฉยๆแค่นั้นที่โดนบ่อยๆนะฟันศอกนะฟันศอกเอามือตบเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนั่นแหละเหมือนเรารู้สึกว่าเราตบผีไงตบแปะมันหนึ่งแล้วบังเอิญเป็นหญ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่วันที่ผมฝันแล้วผมเห็นแบบมันตกใจมากวันนั้นที่นายอยู่ข้างบนที่ผมนอนปุ๊บผมเหลียวเห็นแล้วมันข้างบนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็คือเพดานเนี่ยที่มีไฟเนี่ยมันคืออะไรแล้วผมเปิดแฟลชดูวันนั้นนะผมเห็นทุกอย่างเลยผมก็ปิดแฟลชผมมาคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนเราห้องนอนที่เรานอนยามันไม่ใช่ห้องแบบนี้ผมก็ปิดปุ๊บผมตั้งสติผมหลับตายไปแล้วผมก็มืนตาผมก็เปิดแฟลชดูอีกทีมันกลับมาเป็นสภาพเดิมจากนั้นปุ๊บ
ผมก็โทรถามคนนั้นถามคนที่รู้อะไรเนี่ยแล้วผมก็เอาพามาแล้วก็ไปทำบุญแต่ไม่ทำหรอกทำบุญให้ผีเดี๋ยวผีทรงพลังมันก็เลยไม่มีมันเป็นคนคุ้มครองดีครับผมมันก็เลยย้อนกลับไปหาคนนั้นยานบอกผมฟังเรื่องเล่าเยอะผมว่าบางทีก็เก็บไปฝันผมก็เก็บไปฝันผมชอบฟังดึกกดทุกวันไงฟังมันสนุกนะมันเหมือนทุกคนหลายคนเอาเล่าเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ให้ฟังผมก็ฟังผมจะเลือกฟังที่มิวเยอะมิวน้อยไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เหมือนมันจะไม่โอเคเพราะเสียงส่วนมากเขาจะไปดูไปฟังตอนที่ยังไงมิวเยอะพี่มีอารมณ์ฟันศอกค่ะน้องเลยครับใช่ฟันศอกนะฟันจริงนะธัญญาไปไหนครับธัญญาอยู่กระบี่ครับวันนี้ไปร้องเพลงที่กระบี่น่าจะฟังเรื่องเล่าเยอะเดี๋ยวไปฝันชายผมชอบฟังเรื่องเล่าเยอะค่อยเอาไปฝันฟังเยอะเลยแหละชอบเข้าฟังทุกคนกดได้เลยนะวันนี้เรามาแบบคุยกันนะครับแต่ก็ใครอยากกดก็กดได้เลยนะคนให้หน่อยด้วยนะครับตอนนี้ก็คือมันยังเลยเพราะว่ามันเลยอีก45นาทีมันจะหมดเวลามนขังผมก็มีนะผมมีมนขังนะครับทุกคนเนี่ยนะผมดูแลอยู่แล้วครับผมอยู่แลดีมากด้วยนะรถไปวิ่งไหมคะไปครับประมาณ4โมง5โมงจะไปช่วงนี้แบบก็ขี้เกียจเนี่ยแหละนี่แหละกินไลน์ก็เลยขี้เกียจแต่จริงๆจะว่าจะไปยิมอยู่แต่เดี๋ยวนั่นนู่นแหละเดี๋ยวค่อยไปแต่ก็วิ่งก่อนวิ่งเอาแรงก่อนวิ่งเอาแรงเยอะๆก่อนค่อยไปตีบอลก็ไม่ได้ค่อยไปว่าจะไปอยู่ผมเก็บแรงแบบเอาน้ำหนักก็สมส่วนแล้วมันพอดีแล้วตอนนี้โอเคเอาหน้าท้องลงผมก็จะกินไฟเบอร์พี่กุ๊กไก่บอกโรคขาวขึ้นมากใช่ครับคอลลาเจนครับลองทุกวันทั้งคอลลาเจนด้วยทั้งสครับด้วยแหละขัดขึ้นขัดนะครับสครับเนี่ยผมเอามาเปิดผิวแต่โลชั่นผมก็ไม่ได้ทานน้อยมากเพราะว่าชอบลืมแต่ขัดเนี่ยขัดอยู่นานทีก็รู้สึกว่าจะพอกผมก็ไปพอกครับพอกแบบนานเลยแหละเหมือนที่วันที่ผมเอาตัวเทสคอลลาเจนมาเทสเนี่ยผมก็ทั้งขัดไปด้วยลองคอลลาเจนไปด้วยมันจะสว่างใสขึ้นมันรู้สึกได้เลยว่าเราขาวขึ้นจริงวะจริงๆนะผมก็รู้สึกว่าผมขาวขึ้นมากนะขาวมากเลยแหละเราจะไปใสไปกระบี่กับเราคราวนี้ไปนานไหมไม่อยากให้ไปนานช่วงนี้มีคนขอบคุณน้องเป็นห่วงน้องไม่มีใครขอบคุณขอบ
ันมีสีปากแดงก็ดีนะมีสีปากแดงเอาเวลาว่างไปไม่มีครับไม่มีทุนไหนพิมพ์ไม่ดีครับอานาโลเห็นแบบมีเหรออยู่ไหนวะ